ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการะบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะบูชาครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกรูปทุกองค์ที่เคยสั่งเคยสอนมาด้วยความเคารพรับ อรุณสวัสดิ์จากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยอาตมาพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือตุลุงเกษมก็มาพบปะกันในยามเช้าอากาศที่สดชื่นแจ่มใสพระภิกษุสงฆ์ก็ทำวัดเช้าปฏิบัติกรรมฐานภาวนาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะออกไปบิณฑบาตกันก็มีพระภิกษุหลายรูปที่วัดนี้ก็แบ่งกันบ้างไปทำหน้าที่ของแต่ละองค์ขออภัยเนาะเสียงโทรศัพท์เข้ามาก็ถือโอกาสให้ธรรมะตอนเช้าวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสผ่องใสอย่างนี้จิตใจของเราก็สดใสล้างจิตล้างใจให้สะอาดเพราะคนเราตื่นมาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วจิตก็ผ่องใสกายก็บริสุทธิ์เราก็ต้องมาล้างตลอดเวลาก็คือล้างจิตล้างใจของเราตลอดวันคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้จักล้างจิตล้างใจตัวเองจิตใจก็จะเศร้าหมองจิตใจจะไม่ผ่องใสอะไรที่มาทำให้ใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสได้แก่โลภะโทสะโมหะกิเลสทั้ง3ประการนี้แหละเป็นตัวทำให้เราไม่ผ่องใสเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงกิเลสตัณหาต่างๆมาพัวพันอยู่ในใจของเราแต่เราก็ยากมากที่เราจะเอากิเลสตัณหาออกจากขันธสันดานหรือใจของเราได้ถ้าหากเราไม่ตั้งใจพยายามไม่มีความเพียรเราก็เป็นทาสของมันตลอดไปไม่มีใครที่จะเอาชนะมันได้เรื่องของกิเลสตัณหานอกจากพระอริยบุคคลเท่านั้นผู้ที่บำเพ็ญเพียรจนถึงอริยมรรคอริยผลนั่นแหละจึงจะเอาชนะจิตใจของตนเองได้แล้วก็ชนะกิเลสทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ยังทรงตรัสว่าเมื่อเรายังไม่พบญาณเราได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่ซึ่งนายช่างปลุกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพนี่แน่นายช่างปลุกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปดังนี้เป็นต้นคือพระพุทธเจ้าก็ทรงอุทานเป็นปฐมพุทธปาสิตคาถาขึ้นมาว่าเมื่อเรายังไม่ได้พบญาณคือยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้อาสวัคคายานญาณ นี้หมายถึงอาสวัคคายานญาณที่ทำอาสวะให้หมดออกไปจากจิตจากใจได้พระพุทธเจ้ายังไม่พบญาณก็คือเป็นพระโพธิสัตว์หรือว่าทุกๆคนนะยังไม่พบญาณพระพุทธเจ้าของเราก็ยังไม่พบเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้แสวงหาเพื่อที่จะได้พบญาณเป็นเวลาหลายพบหลายชาติหลายอสงไขยกับกันที่ยังไม่พบจนกระทั่งว่ามาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดแล้วบำเพ็ญเพียรที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และได้ตรัสรู้วันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าได้พบญาณคือตั้งแต่ปุเพนิวสานุสติญาณระลึกชาติได้จุตูปปาตญาณรู้จักกำเนิดจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลาย
อาสวะขยายานรู้จักทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดให้สิ้นไปเมื่อพระเจ้าได้บรรลุญาณที่สามจึงอุทานขึ้นมาดังกล่าวแล้วว่าอเนกาชาติสังสารังสันดาวิสังอนิปิสังกหกลังกเวทันโตทุกขาชาติปุณาปุนังกหกลักกติโทสิปุณาเคหังนากาหสิสัพพาเตภาสุกาปกาวิสังขละกตังจิตังตันหานังขยะมัชกาอันนี้ก็คือเป็นภาษาบาลีก็ดังแปลที่ว่าไปแล้วนั่นแหละเมื่อเรายังไม่พบญาณคือต้องเกิดต้องตายต้องตายต้องเกิดไม่รู้จักจบนี่แหละเราจิตใจก็ต้องเศร้าหมองตลอดเมื่อไรเรายังเป็นปุถุชนอยู่จิตใจก็เศร้าหมองอยู่แต่เราพยายามรักษาจิตใจของเราให้ผ่องใสโดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงไม่ได้ก็ต้องให้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวโดยเด็ดขาดสิ้นเชิงก็ได้แก่พระอรหันต์แต่การสงบชั่วครั้งชั่วคราวเป็นการดีเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้ทำใจให้สงบเป็นสมาธิมีเมตตาต่อกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วดีแล้วนะแค่ว่าเรามีเมตตาต่อกันเห็นคนทั้งหลายเราไม่เกลียดไม่โกรธไม่โทษไม่แค้นไม่อาฆาตใครใจของเราก็สะอาดบริสุทธิ์แต่ถ้าเรายังโกรธเกลียดเคียดแค้นอยู่ใจของเราก็ยังเศร้าหมองตลาดนั้นอันนี้ไม่มีใครทำให้เราเศร้าหมองไม่มีใครทำให้เราผ่องใสเราเองทำให้เราเองให้เศร้าหมองเราเองทำให้เราเองให้ผ่องใสฉะนั้นเราจงพยายามทำจิตใจของเราให้ผ่องใสนะโดยมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดรักต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเจริญเมตตาให้มากแผ่เมตตาให้มากแม้แต่คนที่เป็นศัตรูของเราเราก็ไม่เกลียดไม่โกรธไม่แค้นเรามีเมตตาต่อเขาใจเราก็เป็นสุขแต่เมื่อเราเห็นผู้ที่เป็นอริของเราถ้าเราไม่มีเมตตาใจเราก็เศร้าหมองใจเราก็ไม่ผ่องใสฉะนั้นเราต้องรักษาใจของเราเองว่าให้สะอาดให้ผ่องใสยังไงนะเราจะต้องรู้จักวิธีการโดยเฉพาะก็การทำกรรมฐานภาวนาถ้าหากว่าเราไม่รู้จักการทำกรรมฐานภาวนาเราก็จะพ่ายแพ้แก่กิเลสทั้งหลายตลอดไปอย่างน้อยก็ขอให้มีเมตตาแผ่เมตตาออกจากความรู้สึกของเราไม่ใช่แผ่เมตตาออกจากวาจามันมีการแผ่เมตตาสองอย่างแผ่เมตตาออกจากปากกับออกจากใจส่วนมากคนเราจะแผ่เมตตาออกจากปากแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ออกจากปากแต่ถ้าออกจากใจนี่ไม่ต้องออกเสียงก็ได้ออกจากความรู้สึกนะนั่งแผ่เมตตาไปมีความเมตตาปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขนี่คือเมตตานะอยากให้เขาเป็นสุขแม้เราจะทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ได้สนใจอยากจะให้ผู้อื่นเป็นสุขอันนี้คือเมตตาที่ออกจากความรู้สึกนะในหลักของพระพุทธศาสนาแต่เมตตาถ้าออกจากวาจานี่มันยังไม่ดีพอนะสวดมนต์ได้แผ่เมตตาได้ก็ยังไม่ดีพอฉะนั้นเราจะต้องออกจากความรู้สึกออกจากใจของเราเมื่อเมตตาออกจากใจของเราแล้วใจของเราก็สะอาดบริสุทธิ์อานิสงส์เมตตา11ประการก็จะเกิดขึ้นแก่เราคือยำหลับก็เป็นสุขเหลือหลายตื่นขึ้นมาก็สบายชุ่มชื่นไม่ฝันร้ายให้ตื่นตกใจแม้จะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักพวกผีปีศาจก็รักเทวดาก็คอยปกป้องรักษาคอยยาพิษหอกดาบสตราอาวุธก็ทำร้ายไม่ได้ใจก็จะเป็นสมฤทธิ์ได้เร็วหน้าตาผ่องใสใจไม่หลงก่อนตายเมื่อตายไปแล้วสู่สุคติพรหมโลกอันนี้เอกาทัสสานิสังสาเมตตาอานิสงส์11ประการนะอานิสงส์ของเมตตา11ข้อจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีเมตตาเมื่อเราไม่มีเมตตาเราจะอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเราจะต้องมีเมตตา
ในตัวเราก่อนรักตัวเองก่อนอย่าไปทำให้ตัวเองเสียหายหรือเศร้าหมองแล้วก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจะเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยก็ได้หรือออกจากความรู้สึกไม่ต้องเป็นภาษาก็ได้ว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทุกรูปทุกนามทุกชาติชั้นวรรณะทุกศาสนาทุกภาษาที่อยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดจงปราศจากเวรจงปราศจากความเบียดเบียนจงปราศจากความลำบากจงปราศจากความทุกข์จงมีความสุขและสาธุเถิดวันนี้จึงเอาธรรมะรับอรุณเกี่ยวกับเรื่องว่าเมตตาให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ